สวัสดีครับพบกับช่อง DX Shutter นะครับเรามีความฝันที่จะถ่ายภาพพายงาทองกับบอดี้การ์ดคู่ใจแบบนี้นะครับก่อนที่พี่เขาจะเกษียณอายุราชการสุดท้ายความฝันก็เป็นจริงนะครับเมื่อจู่ๆพายงาทองก็มาปรากฏกายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น่าจะอยู่ประมาณสัก3วันนะครับถ้าจำไม่ผิดส่วนวิดีโอนี้ถ่ายเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเราส่งทีมช่างภาพชุดใหญ่ไปเฝ้ารอตั้งแต่เช้านะครับสุดท้ายก็ได้ภาพมาถือว่าโอเคมากๆนะครับทีมช่างภาพชุดนี้ก็ทำงานไม่ต้องกลัวเป็นหวัดนะครับฝนจะตกฝนจะลงยังไงก็ต้องสู้นี่ครับพี่งาทองลงมาแล้วนะครับต้องหูจะแหว่งนะครับนี่คืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งของพายงาทองนะครับวิดีโอนี้อยู่กับเราสักพักหนึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะนำมาเสนอได้เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคนะครับเราจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการให้ช่างเทคนิคมาดำเนินการนะครับจนสามารถกู้ไฟล์นี้กลับมาได้เราจึงได้นำเสนอท่านผู้ชมดูนี้นะครับพายงาทองก่อนหน้านี้อยู่แถวจังหวัดนครนายกนะครับขึ้นมาให้เราถ่ายภาพพร้อมกับพี่เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับช่างภาพของเราถ่ายก่อนที่จะทราบว่าพี่เจ้าหน้าที่ของเราได้ต่ออายุราชการนะครับแสดงว่าพี่งาทองมาแสดงความยินดีนะครับแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่าช้างป่าจะออกค่อนข้างจะบ่อยนะครับในช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นช่วงที่เลี้ยงลาสำหรับข้าราชการนะครับช้างป่าอาจจะมาเลี้ยงส่งแต่ได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ลุ้นต่อปีหน้าลุ้นต่อกันยาวๆนะครับพี่งาทองเวลาเดินบนถนนก็จะถือว่าดูสง่างามมากทีเดียวนะครับเสียดายที่ช่างภาพของเราถ่ายไปวิ่งไปมือก็จะสั่นไหวบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายภาพตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงนะครับอาจจะดูตาลายเล็กน้อยนะครับนี่ครับภาพนี้ก็ถือว่าคมชัดดีนะครับเราเองก็อยากจะเจออีกสัก 2-3 ครั้งนะครับในรอบปีนี้ปกติพี่งาทองน่าจะขึ้นประมาณสัก3รอบต่อปีนะครับเฉลี่ยก็ 3-4 เดือนต่อครั้งนี่ครับดูเดินเข้าหากล้องแบบนี้นะครับดูหน้าตาเต็มๆก็หล่อเหลาเอาการทีเดียวนะครับภาพชุดนี้เป็นภาพชุดต่อเนื่องที่เขาอยู่กับพายวายๆนะครับท่านผู้ชมที่ดูเกี่ยวกับช้างป่าเขาใหญ่คงจะได้เห็นคลิปที่อยู่กับพายวายๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอใหม่อีกครั้งในตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ